สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเดือนเมษายนนะคะคลิปนี้ฝนจะมาตอบคำถามนะคะจากคอมเมนต์ที่มาจากคลิปรั้วต้นโมกค่ะฝนก็จะถือโอกาสอัปเดตต้นฤาษีผสมไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็แพงพวยนะคะที่ฝนเคยทำคลิปค่ะปลูกแพงพวยใต้ต้นโมกนะคะฝนก็ไม่ได้เอาต้นพีทูเนียมาปลูกแทรกระยะนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะติดกันไปหน่อยค่ะฝนก็เลยยกเลิกแผนการนั้นนะคะก็จะให้เพื่อนๆได้ชมต้นโมกนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคิดว่าใบหนาขึ้นไหมคะสำหรับฝนนะคะก็คือเขาสูงขึ้นค่ะสูงขึ้นเยอะเลยจากเปรียบเทียบจากคลิปที่แล้วนะคะสูงขึ้นหนาขึ้นส่วนดอกนะคะเขาเพิ่งหมดดอกไปค่ะแล้วเสียดายจังเลยช่วงที่เขามีดอกฝนไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะดอกที่มีก็มีเยอะอยู่นะคะแต่ว่าไม่ถึงกับขาวโพลนเต็มต้นอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็มีเยอะค่ะถ้าเราไม่เข้ามาใกล้ๆเราก็จะไม่ได้กลิ่นนะคะสำหรับต้นโมกค่ะคำถามจากคลิปรั้วต้นโมกนะคะจากช่องของคุณ In Nutshellถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะถามว่าใบร่วงบ่อยไหมเท่าที่ฝนปลูกมาปีกว่านะคะไม่มีปัญหาเรื่องใบร่วงเลยค่ะตามโคนต้นนะคะไม่ได้เก็บกวาดเลยค่ะจะไม่เห็นใบร่วงแล้วดูจนสะดุดตาไม่มีเลยค่ะแล้วก็มีอยู่กระถางนึงนะคะที่ฝนปลูกใส่กระถางไว้ต้นโมกค่ะแล้วฝนก็นำกระถางนะคะไปตั้งไว้บนกระเบื้องค่ะซึ่งพื้นกระเบื้องนี่ถ้าเกิดว่ามีใบไม้ร่วงเราก็ต้องกวาดทุกวันเลยค่ะแต่สำหรับต้นโมกนะคะไม่มีปัญหาเรื่องใบร่วงเลยค่ะใบไม่เป็นปัญหาค่ะที่เป็นปัญหาก็คือดอกค่ะดอกเนี่ยแหละค่ะต้องกวาดทุกวันเลยค่ะแค่กวาดทุกวันไม่พอนะคะเพื่อนๆต้องกวาดวันละ2รอบด้วยค่ะเพราะว่าเขาร่วงตลอดเวลาเลยค่ะค่ะนั่นแหละเป็นปัญหามากๆเลยค่ะส่วนดอกเวลาที่เขาร่วงลงบนพื้นหญ้านะคะบนสนามหญ้าก็จะเป็นสีขาวค่ะสีขาวโพลนเหมือนหิมะตกแบบนี้เลยค่ะก็หวังว่าคุณอินนัทเชลจะได้รับคำตอบนะคะใบไม่มีปัญหาเลยค่ะปัญหาอยู่ที่ดอกค่ะกวาดวันละ2รอบ3รอบเลยค่ะตอนนี้ต้นฤาษีผสมสีแดงสดโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเพื่อนๆส่วนตรงนี้นะคะโดนแดดทั้งวันค่ะเกิดจากการปักช้ำนะคะเหมือนเดิมค่ะปักลงไปตรงนี้เลยค่ะมีอีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้ก็สีสดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปักลงไปแล้วก็โตแบบนี้เลยค่ะปลูกง่ายมากเลยนะคะเวลาพอเขาเริ่มโตมากๆถึงฤดูการที่เขาจะมีเพลี้ยแป้งนะคะเราก็แค่ตัดยอดของเขาค่ะตัดลงมาต่ำๆแล้ว
เอาไปทำลายทิ้งนะคะแล้วเหลือช่วงโคนไว้กิ่งที่แตกใหม่ขึ้นมาก็จะไม่มีเพลี้ยค่ะแต่พอถึงฤดูกาลเขาก็จะกลับมาอีกค่ะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะคะเพื่อนๆธรรมชาติของต้นไม้กับแมลงเป็นของคู่กันค่ะฝนเคยทดลองค่ะครั้งหนึ่งต้นเชอร์รี่ของฝนนะคะถูกรุมไปด้วยตัวเพลี้ยค่ะเพลี้ยสีดำเกาะตามยอดอ่อนของต้นเชอร์รี่เยอะมากๆเลยค่ะจนมองเห็นต้นเชอร์รี่สีดำเต็มไปหมดเลยแล้วฝนก็ลองปล่อยให้ธรรมชาติได้จัดการตัวเองค่ะตอนแรกก็รู้สึกกลัวว่าต้นเชอร์รี่จะตายค่ะแต่พอปล่อยไปสักพักหนึ่งจากสวนที่ไม่เคยมีแมลงเต่าทองค่ะอยู่ๆตื่นมาเช้าวันหนึ่งก็เห็นมีตัวหนอนสีส้มๆเกาะอยู่เต็มต้นเชอร์รี่ไปหมดเลยค่ะตอนแรกฝนก็นึกว่าจะเป็นหนอนที่มากินใบของต้นเชอร์รี่แต่พอสังเกตดูดีๆเป็นตัวหนอนที่มารุมกินเพลี้ยค่ะเพลี้ยตายหมดเลยค่ะตอนหลังฝนถึงได้รู้ว่าตัวหนอนสีส้มพวกนั้นคือแมลงเต่าทองค่ะหลังจากนั้นเพลี้ยก็จะกลับมาทุกปีค่ะแมลงเต่าทองก็กลับมาทุกปีเหมือนกันเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจและกด Subscribe ให้ฝนด้วยนะคะกด Subscribe เลยค่ะกดเลยค่ะกดเลย